จะมาจัดดอกรักดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้สดตามที่เราประดิษฐ์ดอกรักไว้นะคะตามที่เราประดิษฐ์ดอกรักไว้นะคะค่ะเราจะมาจัดดอกไม้เป็นแจกันดอกไม้สดนะคะค่ะเราก็เตรียมวัสดุมีใบไม้มีทุกอย่างไว้แล้วนะคะอันดับแรกเลยเราเตรียมโหลนะคะโหลนี่เราใส่สีแดงไว้นะคะค่ะก้อนโอเอซิสเราเตรียมไว้นะคะล็อกบนโหลเรียบร้อยนะคะจะจัดเป็นทรงน้ำพุนะคะข้างล่างก็จะเหมือนทรงกลมแต่เป็นน้ำพุอยู่ตรงกลางนะคะทรงน้ำพุอันดับแรกเลยเรารองใบให้เรียบร้อยนะคะฐานใบฐานเราลองใบให้เรียบร้อยนะคะที่ฐานการจัดของเราการจะใช้ใบไม้ที่เรามีในบ้านของเรานะเพราะใบไม้ทุกใบสวยหมดนะคะไม่ว่าจะซื้อถูกซื้อแพงนะคะแต่ที่บ้านจะเน้นใช้วัสดุในบ้านนะจะสวยจัดออกมาแล้วจะสวยนะคะจะโดดเด่นอย่างนี้ก็ใบช้างเผือกเราไม่ต้องซื้อต้องหานะคะเวลาจัดเป็นกระถางดอกไม้แล้วสวยมากนะคะลองใบเล็บคุดนะคะส่วนมากจะปลูกไว้เกือบทุกบ้านใบเล็บคุดใบเล็บคุดนี่จัดดอกไม้สวยมากนะคะThank you.
ค่ะเราก็จัดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเป็นโหลใสอย่างนี้ทรงสูงเราสามารถร้อยดอกรักตกแต่งได้นะคะร้อยดอกรักตกแต่งที่โหลได้เส้นดอกรักไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเท่ากันมันจะมีความจงใจเกินไปยาวบ้างสั้นบ้างนะคะที่เราร้อยตกแต่งสถานที่ตกแต่งเจกันทรงสูงเนี่ยอีกเส้นยาวอีกเส้นสั้นเหมือนน้ำตกเสร็จแล้วนะคะเสียงการทรงน้ำพุจากดอกรักเด็กนะเ
สวยไหมคะดอกรักเขาจะมีเสน่ห์มากแต่จะช้าตรงที่เราประดิษฐ์เวลามาจัดทรงดอกไม้แล้วสวยทุกทรงนะสวยมากยิ่งเวลากลางคืนเขาจะขึ้นไฟมากเลยนะดอกรักจัดให้เป็นเส้นๆเฉยๆใส่แก้วก็สวยนะมันก็อยู่ได้นานหลายวันถ้าเราดอกรักใหม่ๆเนี่ยถ้าเรามาเสียบเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะดอกรักใหม่ๆจะอยู่ได้นานมากเสร็จแล้วนะคะเจอกันส่งน้ำพุขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ผ่านจะมีคลิปดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ